ดโดยน้ำดื่มตราสิงเอ๊ะแล้วทำไมผู้ชายถึงไม่มีประจำเดือนล่ะคะโอ้เรื่องคงจะยาวแล้วมั้งน้ำขิงคงไม่มีเวลาที่จะคุยกันตอนนี้แล้วล่ะเดี๋ยวเราพักกินน้ำกันซะก่อนเอาไว้ตอนหน้าเนี่ยค่อยมาตอบคำถามน้ำขิงดีไหมดีค่ะคุณลุงหมอคะแล้วเวลาที่ผู้หญิงเนี่ยเขาเป็นประจำเดือนเขาเป็นนานแค่ไหนเป็นกี่วันล่ะคะทั่วๆไปปกติก็มีประมาณ 3-5 วันแล้วหนูเคยได้ยินความเชื่อที่เขาบอกว่าเวลาเป็นประจำเดือนเนี่ยจะห้ามกินน้ำมะพร้าวน้ำแข็งหรือว่าน้ำเย็นอันนี้เราเชื่อได้ไหมคะหรือว่าเราควรที่จะกินอะไรหรือไม่กินอะไรบ้างหรือเปล่าคะคุณลุงหมอคือเป็นความเชื่อแต่ที่มีการพิสูจน์แล้วเนี่ยมีอยู่อันเดียวพิสูจน์แล้วก็คือเรื่องของการทานน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าสารไฟโตเอสโตรเจนเอสโตรเจนเป็นฮอร์โมนจากรังไข่ไปกระตุ้นเยื่อบุมดลูกให้หนาในช่วงแรกทีนี้ในเยื่อบุมดลูกเนี่ยถ้าเกิดได้ฮอร์โมนขึ้นไปเมื่อไหร่เนี่ยไปเคลือบเมื่อไหร่เนี่ยประจำเดือนจะหยุดทันทีและหลังจากหมดฤทธิ์ก็จะไหลออกมาอีกเพราะฉะนั้นระหว่างมีประจำเดือนเราไปได้น้ำมะพร้าวซึ่งมีไฟโตเอสโตรเจนตัวเนี้ยมันก็จะทำให้ประจำเดือนหยุดได้แต่เขาทางการทดลองมาแล้วเนี่ยต้องทานถึง10โลขึ้นไปถึงจะได้ขนาดเท่ากับที่จะหยุดได้กินน้อยมีปัญหาส่วนเรื่องน้ำเย็นเฉพาะน้ำเย็นเนี่ยนะมันก็อาจมีส่วนจริงแต่ยังไม่มีใครพิสูจน์เท่าที่ลุงคิดเองเนี่ยก็คืออาจจะไปกระตุ้นระบบประสาทไม่มีการขยายตัวเพราะนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในมดลูกได้ส่วนเรื่องอารมณ์ความเครียดเนี่ยมีแน่นอนเพราะว่าฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนก่อการอักเสบเนี่ยพวกนี้มันจะทำให้เกิดมีการคั่งของน้ำมีความดันโลหิตสูงขึ้นส่วนใหญ่จะเกลือมันสูงขึ้นทำให้ระบบไหลเวียนของเลือดในสมองเนี่ยผิดปกติยิ่งคนที่มีพื้นฐานทางระบบประสาทอยู่แล้วหรือความเครียดอยู่แล้วเนี่ยจะมีอาการไม่สบายแล้วทำไมผู้ชายถึงไม่มีประจำเดือนล่ะคะถ้าตอบสั้นๆก็คือว่าก็ผู้ชายไม่มีมดลูกไงถึงไม่มีประจำเดือนแต่ถ้าตอบยาวให้ได้ความรู้เนี่ยเวลาเราแบ่งเพศเนี่ยเราแบ่งผู้ชายผู้หญิงเนี่ยน้ำขิงรู้ไหมว่าเขาแบ่งด้วยวิธีไหนการแยกเพศเนี่ยมี4แบบที่1ก็คือโครโมโซมอลเซ็กคือการแยกจากโครโมโซมก็เรารู้แล้วว่าผู้ชายเป็น XY ผู้หญิงเป็น XX โอเคนี่แน่นอนอันที่2ก็คือแยกจากอวัยวะเพศภายในผู้หญิง ก็มีรังไข่มีมดลูกมีปีกมดลูกผู้ชายก็จะมีลูกอัณฑะสร้างฮอร์โมนผู้ชายอันที่3ก็คืออวัยวะเพศภายนอกผู้หญิงจะมีเต้านมผู้ชายก็จะมีวงกชาตนะจะเห็นอยู่ข้างนอกอันที่4ก็คือเรื่องของการเลี้ยงดูบางทีเนี่ยพ่อแม่ผิดหวังอยากให้ได้ลูกชายอาจจะเลี้ยงเป็นผู้ชายเลยหรืออะไรอันนี้ก็เป็นลักษณะการแบ่งชนิดการเลี้ยงดูที่น้องจิงถามว่าทำไมผู้ชายไม่มีประจำเดือนลุงจึงคิดว่าพวกผู้ชายทั้งหลายเนี่ยต้องเห็นใจผู้หญิงเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยต้องมีปัญหาทั้งทางร่างกายและทางจิตใจระหว่างที่มีประจำเดือนเพราะธรรมชาติเนี่ยสร้างมาเพื่อให้ผู้หญิงกับผู้ชายได้สืบเผ่าพันธุ์แต่ผู้หญิงต้องรับภาระเยอะเลยอย่างที่เราฟังกันมาทั้งประจำเดือนทุกเดือนก็ดีไข่ตกไข่ไม่ตกมีสภาวะไปถึงเรื่องจิตใจมีสภาวะไปถึงเรื่องร่างกายปวดท้องแต่ว่าผู้ชายเนี่ยสบายมากเลยปล่อยสเปิร์มเสร็จไปไหนก็ได้ผู้หญิงจะไปไหนก็ลำบากมากเลยเพราะฉะนั้นผู้ชายจะต้องเห็นใจผู้หญิงเยอะๆวันนี้น้ำขิงกับพี่ดาวได้ความรู้จากคุณลุงหมอเยอะแยะเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ